คนเมื่อวานนี้ขับรถผ่านครับเห็น Peterbilt 379จอดอยู่คันหนึ่งมือสองมองเห็นผ่านแวบๆไม่รู้สภาพเป็นไงแต่ว่าก็ดูสวยดีน่าจะสีเทามั้งใช่ไหมที่เราเห็นเมื่อวานสีเทาเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองวนขับไปดูครับว่าสภาพสวยไหมดูว่าเป็นบุญตายใช่นี่ถึงแล้วทุกคนถึงแล้วลองดูดิว่าสวยไหมน่าจะเป็นเหมือน private owner ครับผมเป็นรถแบบส่วนตัวนะเอามาจอดขายอะไรเงี้ยไม่รู้ติดราคาป่ะอู้ยตัวสเปคเลยนี่ไฟหน้ากลมๆ2ดวงนี่โคตรชอบเลย Texas bumper ใช่ได้นะถามนี่รับซื้อชาไทยไหมคลินตัน MOO บ้านอยู่นี่ด้วยอยู่เมืองนี้น่าจะรถบริษัทรถโอเนอร์รถเจ้าของคนเดียวครับรถตัวเองลากหางเกรนครับน่าจะรถตัวเองนะเหมือนกับว่าขายเป็นแบบรถตัวเองนะโอเนอร์อะไรเงี้ยพวกนี้ก็น่าจะดูแลดีครับเพราะว่าเป็นรถของตัวเองไม่เหมือนพวกไปซื้อต่อจากศูนย์ที่เขารับซื้อจากใครมาอะไรเงี้ยผมจะชอบหาดูรถเงี้ยกับเจ้าของเองอะไรเงี้ยเราคุยกับเขาโดยตรงอุ้ยสวยอยู่นะทุกคนปีอะไรเนี่ยสิบสามเกียร์ถังน้ำมันน่าจะ150แกลลอนครับสองฝั่งก็น่าจะเหมือนเดิมเท่าชาไทย 1,135 ลิตรดอกยางก็หนาเตอะพับเบรกก็หนาอยู่ขายทั้งหัวทั้งหางหรือขายหัวอย่างเดียวเออเครื่องอะไรโอ้ยเครื่องแคททุกคนเครื่องแคทครับเหลืองอ๋อยครับโคตรขายทั้งหัวทั้งหางหรือเปล่านี่ชักกับเทรลเลอร์ไม่ได้เขียนราคาไม่ได้อะไรนะต้องโทรหาแต่ผมชอบไฟหน้าเนี่ยสเปคผมเลยผมชอบไฟหน้าตัวนี้ครับเป็นไฟกลมคือชอบมากชอบมากกว่าไฟเหลี่ยมอีกมันดูเป็นมีความแบบคลาสสิกอ่ะดูแบบเหมือนรถคุณปู่หน้าเก็บสะสมอะไรเงี้ยสวยอ่ะยังกิ๊บยังหน้าก็ยังโอเคเครื่องแคทมีคราบน้ำมันรั่วไหมเครื่องน่าจะโอเวอร์ฮอลแล้วแหละผมว่ารถปีขนาดนี้คนทรงคนสีน่าหลงไหลจริงเลยรถสไตล์นี้ยางโตโยก็น่าจะขายทั้งหัวทั้งหางวะนี่ผมว่านี่มีกระจกตรงหลังหัวเก่งด้วยอ่ะชาไทยยังไม่ได้ไปรับออกมาจากอู่เลย นี่เขาใส่ซันไวเซอร์ตรงบังแดดนี่ลงมาว่าจะชาไทยไปใส่อยู่ครับบังแดดลงมาอย่างนี้สวยดิโอ้ดูลูกๆก็ชอบใหญ่เลยชอบใหญ่เลย
เครื่องแคปโอเคทุกคนรีวิวแค่นี้แหละขอตัวก่อนครับ